ัสดีค่ะนิทรรศชีวิตในวันนี้นะคะชื่อตอนคือดอกไม้แห่งชีวิตค่ะคุณแม่มาพบกับทุกท่านที่กำลังถือว่าเป็นทั้งลูกศิษย์นะคะทั้งผู้ที่คอยสนับสนุนแล้วก็ผู้ที่มาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันกับการที่เราจะใช้ชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดขณะนี้คุณแม่กำลังถามสัญญาณเลยค่ะว่าได้ยินเสียงคุณแม่ชัดเจนหรือเปล่าคะได้ยินเสียงชัดเจนนะคะนี่คือการทำงานเด็กๆดูเลยค่ะถ้ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเราไม่มั่นใจเราต้องไปต่อแต่สิ่งที่เราไปต่อที่ดีที่สุดนะคะเด็กๆก็คือการตั้งคำถามกลับออกไปก่อนนะคะให้เด็กๆได้รู้ว่าขณะนี้เราทำงานเป็นทีมและทีมที่ดีที่สุดคือการที่จะต้องส่งสายตาสื่อสารกันด้วยสายตาสื่อสารกันด้วยการพูดคุยสื่อสารกันด้วยการทำให้ดูแล้วก็มีความสุขให้เห็นเราจะไม่แก้ปัญหาอย่างคนที่ทุกข์เราจะไม่แก้ปัญหาอย่างคนที่บ่นว่าด่าทอรำคาญนี่คือดอกไม้แห่งชีวิตของเราที่คุณยายต้องเปลี่ยน subject เลยนะจากกรณีของการทำงานเป็นทีมเนี่ยค่ะเพราะว่าการทำงานเนี่ยสำคัญที่สุดคือ backstage งั้นเด็กๆเป็น backstage ของคุณยายในวันนี้เห็นชัดเจนนะคะว่า backstage ของคุณยายคือ1คนที่เก็บดอกไม้คนที่เก็บดอกไม้ใครเก็บดอกไม้บ้างคะวันนี้ยกมือขึ้นนะคะใครไปดำบุตรทำไหว้กี่ชั่วโมงสนุกไหมคะกับดอกบัวสนุกไหมคะลูกเด็กๆตอบคำว่าดอกไม้แห่งชีวิตต้องมีคำว่าสนุกเด็กๆต้องทำงานสนุกเป็นสุขไหมไม่เห็นดอกไม้มาอยู่ตรงนี้หนูอยากรู้ไหมว่าดอกไม้หนูไปถึงไหนเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยมีคำตอบเห็นไหมคะคือการเรียนรู้เนี่ยมันมีอย่างนี้แหละค่ะแล้วเอาเรื่องความเป็นมาเป็นไปก่อนสมมติถ้าเราเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราไม่สืบค้นที่มาเราจะไม่เห็นอนาคตที่ไปฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณยายการพูดเรื่องดอกไม้คุณยายไม่ได้หมายถึงดอกไม้ที่ตามองเห็นข้างนอกแต่หมายถึงดอกไม้บานในใจของเด็กๆ เรามีโครงการลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานเด็กๆคือดอกไม้บานในแผ่นดินเพราะฉะนั้นการที่เด็กปปกยอได้อยู่กับเราในรายการวันนี้ในฐานะของคนที่ทำให้ท่านที่กำลังดูรายการของเราอยู่ได้รู้ว่าดอกไม้กว่าจะเก็บมาถึงเราเนี่ยมันมีทั้งความสนุกความสุขมาอาจจะเหนื่อยบ้างแต่เด็กๆได้เล่นคุณแม่ได้ยินเขาหัวเราะคุณแม่เห็นเขาไม่ปฏิเสธเมื่อคืนนี้ก่อนที่จะมานั่งตรงนี้เขาพยายามเอาดอกบัวเนี่ยค่ะจัดใส่ภาชนะเขาเป็นคนเย็บภาชนะอันนี้คุณแม่เล่าให้ฟังก่อนท่านจะได้รู้ว่าทำไมท่านต้องสนับสนุนเรามันไม่ใช่แค่โปรดักที่อยู่ข้างหน้าเราแต่แม้แต่กระถางพลาสติกที่ใส่ดอกบัวเนี่ยค่ะเด็กๆถูกสอนให้ใช้งานศิลปะที่เป็นคราฟก็คือการใช้ผ้ามาห่อถังพลาสติกถูกต้องไหมลูกเห็นไหมว่าคุณยายมองเห็นมันหมดเพราะการรายงานคือการสื่อสารเรากำลังจะเล่าว่ากว่าเราจะเห็นสบู่สักก้อนหนึ่งมันไม่ใช่แค่สบู่คือสบู่แต่มันคือดอกไม้ที่บานอยู่ในหัวใจของเด็กกระสอบป่านที่เอามาทำนี่เป็นงานศิลปะหมดสิ่งเหล่านี้จะถูกใช้ในนิทรรศชีวิตนะลูกคุณยายกำลังสอนคนคุณยายไม่ได้ออกมาขายของนะคุณยายออกมาแจกของส่องตะเกียงคุณยายก็ทำหน้าที่ของคุณยายว่าเมื่อวานนี้เธอเก็บอะไรบ้าง1ดอกบัวดอกบัวไม่บานในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ท่านเชื่อไหมคะเมื่อกี้เนี่ยเขาต้องเอาดอกบัวไปไว้กับไฟอะค่ะเพื่อจะออกรายการวันนี้ค่ะแล้วเอาไปตั้งตากแดดพระอาทิตย์แล้ววันนี้ฝนก็ตกทั้งคืนเอาละเด็กก็ต้องแก้ปัญหาก็ต้องใช้ไฟอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาที่เห็นถึงความเข้มแข็งของดอกไม้คือหัวใจของเด็ก
เด็กคนไหนแก้ปัญหาได้เด็กคนนั้นจะเชี่ยวชาญนี่ถ้าชีวิตกำลังพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาค่ะไม่ใช่โชว์ความสามารถอื่นๆแต่จะโชว์ความสามารถในการที่จะมองปัญหาอย่างมีปัญญาแล้วแก้ไขไปด้วยกันเหมือนเสียงเมื่อกี้เนี่ยไมโครโฟนคุณยายหล่นเขาก็พยายามตรวจสอบแล้วก็พบว่ามันต้องมาจากคุณยายคุณยายก็แก้ปัญหาของคุณยายไปแต่ไม่ทุกข์ปัญหาไม่ใช่ความทุกข์ดูต่อไปนะคะเมื่อวานนี้เขาเก็บอะไรอีกเขาเก็บดอกจำปาสีทองคุณแม่เนี่ยเมื่อกี้ใส่แมสมานะคะมันได้กลิ่นดอกจำปาทะลุแมสเลยอ่ะก็เลยขออนุญาตว่านั่งกันอยู่สองคนทุกคนใส่แมสหมดคุณยายขอเปิดแล้วกันนะเพราะว่าหายใจไม่ออกคุณยายตอนนี้ก็ได้กลิ่นและดอกจำปาที่จะนำมาเป็นโปรดักต์ก็ได้ถูกวางไปที่เจกันของพระครูภาวนาพิธานอันนี้เด็กสอนอะไรเด็กสอนให้เรารู้ว่าเขาถูกความกตัญญูกำหนดทิศทางในการเดินทางของดอกไม้แต่ละดอกความกตัญญูเท่านั้นแหละที่จะทำให้เราเนี่ยนึกถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตฉะนั้นเราจึงเห็นดอกไม้ที่อยู่ที่แจกันของพระครูภาวนาพิธานซึ่งเป็นอุปัชฌาย์ของคุณยายเด็กๆ ก็ทำหน้าที่นี้เลยจะมีคนไกด์เขาหรือไม่มีคนไกด์เขาแต่วันนี้เขาได้ทำแล้วหนูจำไปตลอดชีวิตเลยหนูต้องจำไว้เลยว่ากตัญญูจะทำให้ดอกไม้ในใจหนูรอดทีนี้กลับมาที่ดอกกุหลาบวันนี้เราเก็บกุหลาบกันแบบหน้าฝนเนาะกุหลาบมันก็อาจจะสลบไปเล็กน้อยคือหมายความว่ามันไม่บานเหมือนหน้าที่ไม่มีฝนแต่เราก็มีดอกบัวที่บานมีดอกจำปาที่บานและก็มีอีกหลายๆดอกที่เราจะใช้ฤดูกาลของดอกไม้บานในแต่ฤดูกาลที่ต่างกันออกมาเป็นคราวนี้มาแล้วค่ะผลิตภัณฑ์ของทาราฟาร์มที่จะแลกเปลี่ยนและคราวนี้การเดินทางของผลิตภัณฑ์ของทาราฟาร์มจะแลกเปลี่ยนกับคนที่อยากจะยอมรับโควิด-19 เนี่ยเรายอมรับแต่พวกเราไม่ยอมจำนนเราปลูกดอกบัวเราปลูกกุหลาบกันมาตั้งแต่กุมภาพันธ์เราไม่ยอมจำนนเมื่อวานนี้เด็กๆอยู่ในรายการกับคุณยายมีรังผึ้งแล้วเมื่อเช้าคุณยายก็สังเกตไอ้รังผึ้ง8รังเนี่ยมีผึ้งไหมมีผึ้งแล้วคือทันทีที่ระบบนิเวศมันสอดคล้องเนี่ยโอ้โหไม่อดตายคนขี้เกียจเท่านั้นที่จะขี้โกหกขี้งกแต่คนขยันจะไม่โกหกจะไม่งกและจะไม่อดตายตอนนี้ถ้าเราได้น้ำผึ้งดอกกุหลาบที่เด็กๆเอารังผึ้งจากบ้านพี่หมอนุ้ยมา8รังแล้วลองติดตามดูทุกวันจนกระทั่งได้น้ำผึ้งมาเด็กๆก็จะพูดเรื่องการเดินทางของน้ำผึ้งดอกกุหลาบเหมือนวันนี้คุณยายกำลังพูดถึงการเดินทางของดอกไม้ในใจอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าคนที่กำลังทำสื่อกับคุณยายเก็บคำพูดคุณยายทุกเม็ดเลยค่ะตอนนี้ค่ะเขาจะเขียนมองนอกดูในหลายคนก็แค่พื้นๆมาซื้อกุหลาบซื้อกระเทียมซื้อสครับอันนั้นเนี่ยมันคือการเดินทางของสินค้าแต่คุณยายกำลังพูดว่าสิ่งหนึ่งที่มันต้องสร้างและซื้อไม่ได้ก็คือดอกไม้ที่มันรู้ตื่นและเบิกบานอยู่ในใจของเด็กๆถ้าเด็กๆอยากเป็นคนรุ่นใหม่จะแลกเปลี่ยนกับคนที่เป็นนานาชาติเด็กๆต้องคิดต่างจากเด็กคนอื่นนะลูกเธอคิดเป็นของโหลไม่ได้ product ของเราไม่ใช่ของโหลเธอเป็นหนึ่งในชีวิตของการเดินทางสิ่งหนึ่งที่คุณยายอยากฝากไว้สำหรับคนที่จะเขียนมองนอกดูในนิทรรศชีวิตก็คือทำให้เด็กมีความกตัญญูที่จะรู้ว่าความคิดต่างในเวลาที่แก้ปัญหาจะเป็นวิชาชีวิตที่จะทำให้เด็กๆเหล่านี้รอดและปลอดภัยเด็กในเมืองใหญ่เด็กหลายคนที่เติบโ
อยู่ในรูปแบบของการศึกษาในระบบบางทีไม่รู้จักวิชาชีวิตไม่รู้จักวิธีการแก้ปัญหานั้นนิทัศน์ชีวิตจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะนำเสนอการแก้ปัญหาแบบเด็กๆของเราหนูพอเข้าใจไหมทำไมหนูมานั่งตรงนี้หนูจำไว้นะหนูไม่ใช่มนุษย์แรงงานโอเคเข้าใจเรื่องนี้ไหมหนูคือคนที่ทำงานสนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์อันนี้แหละค่ะนิทัศน์ชีวิตของเด็กๆเริ่มดำเนินไปแล้วทีนี้คราวนี้ก็จะให้พี่หมอนุ้ยลองดูว่าดอกบัวที่กำลังบานอยู่เนี่ยมันมีประมาณสักกี่ไร่นะพี่หมอนุ้ยที่เราไปดำผุดดำว่ายกันเนี่ย12ไร่เจ้าค่ะ12ไร่เมื่อวานนี้เก็บกัน2พีเรียดเนาะได้มาประมาณสักกี่พันดอก 4,000 ดอกสมมุติว่าถ้ามีคนบอกว่าโอ้โหเก็บดอกไม้ตั้ง 4,000 ดอกเหนื่อยไหมจ๊ะเด็กๆตอบว่าเหนื่อยจัดการกับความเหนื่อยยังไงจ๊ะอยู่กับลมหายใจไอ้นี่ซ้อมมาพูดปากเนี่ยโอเคตอนที่รู้ว่าหายใจเราเห็นความเหนื่อยมันอยู่กับเราสั้นหรือยาวจ๊ะสั้นสั้นอันนี้กำลังตอบเด็กทางบ้านนะกำลังตอบเด็กทางบ้านขอให้พวกเราได้รับรู้ว่าความเหนื่อยมีได้ทุกคนอย่าหวังว่าจะรวยเร็วขายออนไลน์ได้เร็วเท่านู้นเท่านี้โดยไม่เหนื่อยนะจ๊ะค่ะทีนี้เราก็จะเริ่มต้นให้เห็นวันนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่คะ204ชีวิตช่วยแชร์ให้คุณแม่ก่อนถึงจะให้พี่นุ้ยพามาดูเนี่ยค่ะจะเห็นไอ้เครื่องมือเนี่ยเลยค่ะที่เราจะต้องบอกว่าเราจะลงทุนปลูกเนี่ยเราใช้ดินน้ำลมไฟออกมาเป็นแล้วแต่ขบวนการของการกั่นการกรองดอกบัวตื่นเต้นแล้วนะเพราะดอกบัวส่วนหนึ่งไปอยู่ในหม้ออันนี้แล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะขอให้เราได้มีโอกาสนะคะฟังพี่หมอนุ้ยสักหน่อยจะได้รู้ว่าแม้กระทั่งเราได้กลิ่นของดอกบัวเหมือนเราได้กลิ่นของกุหลาบเนี่ยกว่าจะได้กลิ่นมาหยดหนึ่งเนี่ยมันใช้ดอกไม้กี่พันดอกคราวนี้เราจะรู้เลยว่ามันต้องใช้ดอกไม้จำนวนมากที่อยู่ในเครื่องมือนี้แล้วกั่นออกมาเป็นหยดมันแต่ละหยดเนี่ยมันมีความหมายของการเดินทางที่มีดอกไม้ที่หอมทวนลมในหัวใจของเด็กๆด้วยนะคุณยายโยงให้เลยว่าในหัวใจของเด็กๆนั้นถ้าใครอยากจะมีโอกาสมาเรียนรู้นิทัศน์ชีวิตกับเราเพื่อให้เรามีเขาเรียกว่าประสบการณ์แลกเปลี่ยนคุณยายคิดว่าเด็กๆประปากยอเนี่ยจะเป็นหนึ่งในประสบการณ์แลกเปลี่ยนของการทำงานในทาราฟาร์มของเราตั้งแต่ทำปุ๋ยปลูกขุดแปลงปลูกไอ้นี่ที่ชอบมากที่สุดคือข้าวดำผุดดำว่ายกับดอกบัวเขาเนี่ยชอบมากเลยยิ่งวันทำแพเนี่ยโอ้โหคุณยายบอกไม่ถูกว่าเอ๊ะทำไมเราไว้ใจเด็กอะและอาจารย์กรกฎก็บอกว่าโหคุณแม่นะจับไม่ไผ่แน่นเลยเราก็จะบอกอาจารย์กรกฎแต่คุณแม่ไม่ได้กลัวนะแต่ตอนที่จับไม่ไผ่แน่นเนี่ยคุณแม่รู้สึกอย่างนึงคือคุณแม่ต้องพยุงหลานไปให้ถึงฝั่งให้ได้อะไม่ได้กลัวเพราะถ้ากลัวจะไม่ลงกลัวไม่ลงก็ไม่กลัวเลยลงแต่ต้องประคองตัวเองให้มันไม่ทำให้เธอรู้สึกว่าเฮ้ยคุณยายลำบากแต่เราจะต้องส่งเสริมกันผู้ใหญ่ก็ต้องมั่นคงมีสมาธิมีลมหายใจนั่งเด็กก็ถ่อไปเพราะว่าเขาผูกแพกันเองสุดท้ายคือคุณยายขึ้นไปสวดมนต์ได้และเด็กปลอดภัยแต่คนที่ไม่ได้มีลมหายใจอาจจะตกแพและเดี๋ยววันนี้มาเดี๋ยวคุณยายจะให้ดูเลยถ้าจะน้องสมกับแม่เปิ้ลมาทันวันนี้ต้องมาค้างพี่หมอนุ้ยประกาศเลยนะเราจะได้ฐานของโฟมที่เป็นเจดีย์เจ
จิตประภัสสรที่เราทำมาเมื่อ12ปีที่แล้วมาเป็นฐานของเจดีย์กลางน้ำเสร็จก่อนวันที่31ตุลาคมกี่วันลูกไม่ถึงเดือนและเด็กเหล่านี้ล่ะค่ะจะคือผู้ที่จะช่วยกันสร้างแพเป็นของขวัญให้คุณยายวันเกิดสร้างเจดีย์เดี๋ยววันนี้พี่หนุ่มพี่อามมาก็จะไปซื้อผ้าส่งไปปริ้นเป็นพระอริยธาราเป็นกรีนธาราแล้วเดี๋ยวเจออาจารย์น้องสมยายจะให้ดูเลยเก็บช็อตนี้ไว้เลยว่าเธอได้ทำงานกับศิลปินที่เห็นพวกเธอต่อแผ่จึงเกิดแรงบันดาลใจเปิดจอคอมพิวเตอร์ล่างปุ๊บ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 ภายใน10นาทีส่งให้คุณยายทันทีที่คุณยายถึงกุฏิตอนอยู่ในแผ่มันไม่ได้เห็นอะไรแต่พอกลับไปก่อนนอนอาจารย์นังสมส่งเข้ามาด้วยแรงบันดาลใจว่าการเดินทางของหัวใจของมนุษย์เนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่จิตไม่ขุ่นมัวแพ้เนี่ยปลอดภัยแน่นอนเพราะเราไม่ได้สร้างไปบ่นไปด่าไปจริงไหมจิตมันไม่ขุ่นมัวจริงไหมแล้วเด็กๆก็ทำเป็นสามัคคีเลยค่ะไม่มีทะเลาะใครทำได้ใครทำไม่ได้เหมือนอย่างเงี้ยใครไปเก็บดอกบัวได้ไปเก็บใครไปเก็บกุหลาบได้ไปเก็บสิ่งที่คุณแม่เห็นก็คือว่าเขาสร้างแรงบันดาลใจเป็นพลังชีวิตในนิทัศน์ชีวิตที่จะทำให้เรารู้ว่าดอกไม้บานในหัวใจของเด็กเมื่อไหร่โลกรอดมานั้นโลกรอดเพราะใจของคนในโลกมันรอดอันนี้ที่พี่หมอนุ้ยจะต้องบันทึกทำไมให้จ้างให้นู่นให้นี่ให้นั่นเพราะเรากำลังให้การศึกษาที่เป็นวิชาชีวิตกับเด็กเนาะฉะนั้นไปถึงนู่นแล้วนะไปถึงพระเจดีย์กลางน้ำแล้วนะวันที่31เนี่ยจะมีเสื้อผ้าหน้าผมมาใช่ไหมแขกจะมากินอาหารกับเราเนี่ยโปรดักต์ในทาราฟาร์มก็จะออกไปเป็นของที่จะส่งต่อให้กับคนจำนวนมากมายอย่าดูถูกตัวเองว่าเป็นมนุษย์ใช้แรงงานนะหลานรักเธอคือดอกไม้ที่หอมทวนลมของคุณยายมันฟุ้งกระจายออกไปอย่างคนรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องสาธุให้กับตัวเองก่อนที่จะส่งไปให้พี่หมอนุ้ยเล่าว่าแล้วดอกไม้ในใจของเธอที่ออกมาเป็นดอกไม้ที่เห็นอยู่นี้มันจะไปเป็นโปรดักต์อะไรสามครั้งสาธุสาธุสาธุอนุโมทนานิทัศน์ชีวิตได้เริ่มขึ้นแล้วกับเด็กๆชาติพันธ์ปปากยอโปรดติดตามพี่ต่อจะทำคลิปเล็กๆของเขาทุกวันใน Facebook Live ของเราค่ะเขาได้พื้นที่แล้วนะคะวันละประมาณ 2-3 นาทีสนุกสนานกับการเป็นดอกไม้บานในนิทัศน์ชีวิตคู่ไปกับงานของพี่หมอนุ้ยเลยก็พี่หมอนุ้ยก็ชมเธอมากเลยอ่ะพี่หมอนุ้ยชมเขาหน่อยแล้วก็เล่าเลยเขาก็จะได้ตื่นเต้นทางวิทยาศาสตร์ด้วยอันนี้ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์กันเลยนะคะเชิญค่ะเมื่อวานเด็กๆจะไปเก็บบัวที่นามันไม่มีสองที่นะจ๊ะคะมีที่ไร่กับที่นาหนูเห็นสายตาเขาอะแบบวาวเลยอะแต่ถ้าเราไปเก็บเองเนี่ยไม่ไปอะเหนื่อยไม่ไปไม่ไปร้อนร้อนไม่ไปไม่ไปเปียกอะไรเนี่ยเราพูดเรื่องความเหนื่อยใช่แต่เด็กสนุกอะแต่เด็กอะเขาสนุกอะเหมือนกับว่าเขาได้ออกมาในโลกกว้างอะคุณแม่จริงหรือว่าเขาชอบน้ำเขาน่าจะชอบน้ำด้วยนะเพราะว่าเด็กเอาสนุกพอได้ลงน้ำแล้วแบบมีความสุขมากไม่หรอกเลี้ยงควายร้อนก็ชอบสนุกคือเด็กก็ต้องสนุกอ่ะเด็กอ่ะแบบเดี๋ยววันนี้เราจะสกัดน้ำมันหอมระเหยวันนี้จะทำเรื่องน้ำมันหอมระเหยจากดอกบัวซึ่งดอกบัวเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรเด็กๆใครจะมีส่วนร่วมไหมสี่มาสี่คนมาสี่คนมาไปยืนตรงนู้นพี่หมอพี่หมอช่วยบอกคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์มันด้วยนะมันจะได้หลายค่ะมาเด็กๆมาไปเหอะลูกไปอะไรที่เขาให้ทำอ่ะขยันอย่างเดียวอ่ะทำได้ทั้งหมดแหละจะสอนให้ว่าเวลาเราทำสกัดน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมันจะได้เป็นวิชาติดตัวเราอย่างน้อยก็เป็นเกรดเล็กๆเวลาเราทำน้ำมันหอมระเหยเนี่ยลูกต้องเด็ดตรงนี้ออก
การทำชาก็เหมือนกันแต่ก่อนที่เราจะทำเนี่ยพี่หมอจะบอกให้ว่าเวลาเราไปเก็บสกปรกไหมถูกไหมมีดินมีโคลนถูกไหมเราต้องเอามากรรมเดี๋ยวพี่หมอให้ดูดีกว่าโหนี่ถ้าลอยน้ำเนาะค่ะมันยังสกปรกนะคะไอ้ก้านนี่เอาไปทำแกงแกงได้ค่ะคุณแม่พี่หมอมีมีแกงสายบัวยายชอบกินสมมติว่าเราไปเก็บมาแบบนี้ใช่ไหมลูกแต่ธรรมชาติที่เราเก็บเราก็ไม่เก็บแบบนี้หรอกเราต้องเก็บไอ้สั้นแล้วเราก็ผูกเชือกเอาล้างก่อนนะเอาไปใส่น้ำนะแล้วก็ผูกเชือกแล้วค่อยให้น้ำมันเสด็จถูกไหมแล้วก็เป่าลมพอเป่าลมเสร็จมันสะอาดแล้วเราก็เอามาตัดอ่ะลูกเอากีบแข็งออกลูกจะได้เรียนรู้ว่าการเอากีบแข็งออกยังไงไม่ใช่พี่หมอจะสอนให้คว่ำดอก เห็นไหมว่าเวลาการที่เราทำดอกไม้ไม่ให้ช้ำเพื่อไม่ให้เขาเรียกว่าต่อมของน้ำมันหอมระเหยแตกเอามือกดตรงนี้กีบออกเห็นไหมไม่ช้ำช้ำไหมคะไม่ช้ำไม่ช้ำถูกไหมไม่ช้ำอ่ะแกะออกมาตัดแล้วพี่หมอตัดให้จะได้จับได้โอเคเห็นไหมคะเดี๋ยวจะเกิดการเรียนรู้ว่าแม้แต่การเด็ดดอกไม้ก็มีวิธีเด็ดไม่ให้ช้ำมาเมื่อเราเด็ดเสร็จแล้วเนี่ยดอกไม้พวกนี้จะแห้งหมดแล้วใช่ไหมเราตัดดูวิธีตัดนะตัดแบบนี้ก่อนนะแล้วเห็นไหมเราจะตัดแบบนี้ถูกไหมคะไม่มีการแบบไปทำแบบนี้นะไม่มีการไปทำแบบนี้นะดอกไม้ช้ำหมดเลยพอดอกไม้ช้ำปุ๊บเนี่ยกลิ่นของน้ำมันหอมเลยจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนทันทีถูกไหมคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะมาดูกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งกระบวนการนี้คือการเขาเรียกการหมักนี่คือแอลกอฮอล์ดอกไม้ตรงนี้จะต้องแห้งไม่มีน้ำถ้ามีน้ำปุ๊บแอลกอฮอล์กับน้ำทำไงกันทำปฏิกิริยาไหมคุณภาพหายไปคุณสมบัติหายไปใช่ไหมการดูดซึมไม่ดีถูกไหมโอเคเข้าใจของน้ำไอแอลกอฮอล์แล้วนะคะแอลกอฮอล์ที่เราใช้คือแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดแต่ที่เอามาล้างแผลใช้ไม่ได้นะคะแอลกอฮอล์ที่เกรดดีที่สุดโอเคนี่เราแช่ไว้นะนี่เราจะแช่แอลกอฮอล์ไว้โอเคเราแช่จนเต็มแต่เวลาบ้านพี่หมอเนี่ยไม่ได้แช่แบบนี้นี่คือโชว์ให้ดูแต่บ้านพี่หมอแช่ทีนึง200ลิตรถังใหญ่ๆ200ลิตรถังอาบน้ำ200ลิตรค่ะลูกเด็กๆเก็บดอกบัวใส่นี้ไว้ลูกเราจะไม่ทิ้งอะไรแม้แต่อย่างเดียวเก็บไปเลยโอเคเพื่อให้ดูกระบวนการของการผลิตว่ามันไม่ได้ง่ายนะคะแต่ทำได้แล้วก็เราก็ปิดไว้หนูรู้ไหมว่าเราต้องปิดไว้นานแค่ไหนทายหกเดือนเจ้าค่ะหกเดือนหกเดือนเก็บไปเลยหกเดือนเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการเก็บอะมากถึง50ถัง200ลิตรพอหกเดือนปุ๊บเรามากรองเราใช้วิธีกรองด้วยเขาเรียกหนึ่งขั้นตอนแรกคือผ้าขาวบางขั้นตอนที่สองก็คือกระดาษกรองที่ละเอียดที่สุดในการกรองน้ำมันหอมระเหยมาดูพอกรองเสร็จแล้วมาอยู่ในเครื่องวัคคัมเคยเห็นไหมเครื่องมือวิทยาศาสตร์วัคคัมนี่คือการวัคคัมวัคคัมเพื่ออะไรดูอุณหภูมิความร้อนไม่ให้เกิน37หรือ38เพราะถ้าเกินจากนี้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยจะเปลี่ยนพอวัคคัมตัวนี้แอลกอฮอล์ตัวเนี้ยมันจะลงมาตรงนี้แต่วันนี้พี่หมอไม่เอาตัวทำความเย็นมาเพราะว่ามันหนักมันต้องใช้แอร์คอนดิชันทำคุณแม่มันต้องใช้คอมทำไม่เป็นไรให้เห็นกระบวนการพอจ้ะแล้วมันก็จะเราเคยเห็นกุหลาบแล้วอ่ะควบแน่นใช่ไหมคะตามหลอดเล็กๆในนั้นค่ะค่ะควบแน่นแล้วก็แอลกอฮอล์จะลงมาตรงนี้แอลกอฮอล์กับน้ำมันหอมระเหยจะแยกแล้วนึกออกไหมคะจะแยกมาเป็นแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เนี่ยเรากลับไปใช้ได้อีกแต่มันก็จะเหลือไม่ถึง 50% หรอกมันต้องสูญเสียไป 50% กลางอากาศถูกไหมคะหมอนุ้ยวันนี้ทัศน์ชีวิตวันที่31เราเอากระบวนการนี้มาตั้งโชว์ได้เลยได้จ้ะค่ะคุณแม่โอเคได้จ้ะค่ะแล้วก็ต้องเดี๋ยวต้องแปลงถ้าเกิดออกมาโชว์ต้องแปลงเอาเป็นกล่องฟองใส่น้ำแข็งเหมือนเดิมโอเคเพื่อมีการควบแน่นให้มันออกมาเห็นจ้ะ
เพราะว่าเราคงอยากเห็นค่ะจ้ะแต่เด็กๆตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นจ้ะแค่ดองแอลกอฮอล์ไว้6เดือนเนี่ยยายว่าเราอาจจะตายก่อนก็ได้นะแต่เราก็ยังต้องทำนะเพราะเราหยิบดอกบัวเราต้องรู้ไปถึงที่สุดยังไงเราเก็บบัวนอกจากสนุกแล้วเธอต้องรู้ว่าขบวนการที่มันต้องทำไปอีก6เดือนคืออะไรทีนี้สมมติว่าได้เป็นหยดน้ำหอมระเหยแล้วได้เป็นน้ำมันทำอะไรต่ออันเนี้ยตรงเนี้ยลูกวงเนี้ยที่หนูบอก 4,000 ดอกเนี่ยมันจะได้ประมาณ200กิโลมันได้ไม่ถึง5 cc นะ5 cc นะ5 cc นิดเดียว5 cc โทษนะคะคุณแม่นิดเดียวลูกค่ะนี่ขวดนี้3 cc ขวดเนี้ยถ้าสูงแค่เนี้ย5 cc ได้แค่นี้นะแล้วก็พี่4,000 ดอกได้ 5 cc ค่ะอันนี้คือ 3 cc ตายแล้วไอจามทีเดียวก็ไปหมดแล้วเฉยไปหมดแล้วลูกพอมันเสร็จใช่ไหมลูกมันถึงแพงไงแต่เราจะสะสมไปเรื่อยๆเราไม่เอาออก 5 cc นี้เราไม่ออกนะเราจะมีช่องที่พ่นวัตถุดิบแอลกอฮอล์เนี่ยเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอมันแห้งเนี่ยพี่หมอก็จะมีสายยางเนี่ยดูดเข้าไปเห็นไหมพ่นเข้าไปพ่นเข้าไปโดยเราไม่ได้ถอดอันนี้นะไอเครื่องนี้เราจะไม่มีการถอดเลยอันนี้ทำไปเลย24ชั่วโมงค่ะคุณแม่ของใครของมันอ๋อกินใครกินมันสมมติว่าวันนั้นนุ้ยเอากุหลาบมาหรือก็มีอีกเครื่องนึงจ้ะน้ำมันหอมระเหยไม่ปนกันไม่ปนกันก็เครื่องนึงจำปีก็อันนึงใช่ค่ะคุณแม่กุหลาบก็อันนึงบัวก็อันนึงตอนนี้เรามีจำปีจำปากุหลาบแล้วก็ดอกพุธดอกพุธกระดังงากระดังงาอีกกระดังงาเริ่มออกดอกแล้วค่ะแล้วพอวันนึงเนี่ยพี่หมอบอกว่าอุ๊ยอยากได้น้ำมันหอมระเหยที่มันเหลือเศษอยู่ประมาณ2 ml อะไรแบบนี้ที่จะต้องทิ้งอะไรนี้ใช่ไหมจะต้องเอาอันนี้ไปล้างเพื่อทำความสะอาดบ้างในบางครั้งพี่หมอไม่ทิ้งนะแต่เมื่อก่อนพี่หมอทิ้งนะแต่ตอนหลังพี่หมอไม่ทิ้งนะฉลาดไงสมัยก่อนทิ้งคือตอนนั้นดูถูกแต่ตอนนี้มันแพงมากลูกแล้วก็เอาเบสสบู่พี่หมอก็จะเอาเบสสบู่ไปหลอมเบสสบู่ของพี่หมอเนี่ยจะเป็นน้ำมันมะพร้าวที่เคยทำแล้วแหละค่ะคุณแต่อันนั้นเราทำกุหลาบอันนี้เราทำบัวทำแล้วค่ะหอมด้วยใช่แล้วด้วยค่ะอันนี้กลิ่นดีสำหรับนักบวชเลยล่ะค่ะแล้วก็เอามาใส่ในนี้ลูกให้มันวนไปแล้วก็เราถอดออกมาถอดตัวนี้ออกมาแล้วมาเทในบล็อกสบู่ซึ่งเราไม่ทิ้งแม้แต่นิดเดียวเราก็ไม่ได้ทิ้งแล้วเป็นการทำความสะอาดแวะคัมตัวนี้อย่างดีที่สุดด้วยวันหลังหนูจะต้องเป็นคนอธิบายนะจ๊ะแต่หนูต้องลองทำดูก่อนขอบใจทุกคนนะลูกจ้ะก็อันนี้ให้เห็นทางวิทยาศาสตร์ว่าเราทำนิทรรศชีวิตเราไม่ได้มาพูดเรื่องการขายของแต่เราจะบอกว่าจากชีวิตที่เด็กได้เรียนรู้ทั้งในเรื่องของการใช้ต้องใช้ว่าใช้ใจนะฮะเก็บได้ใจโอ้โหนี่คือนี่500อันนี้500อันนี้500,000นี่แม่จะดีกระปุกนี้500,000ค่ะประกาศกำลังจะส่งพรุ่งนี้เจ้าค่ะส่งไปฝรั่งเศสหอมมากค่ะอันนี้ฝรั่งเศสเอาหมดนี่เข้มข้นนะคะคุณแม่อันนี้ไปที่ Chanel ไม่ค่ะไปอีกที่นึงไปอีกที่นึงโอ้พี่หมอนุ้ยเขามีออเดอร์ต่างประเทศของไม่ทันส่งเลยโอ้หอมมากค่ะเด็กๆหอมมากคือมันเป็นการหอมที่มาจากการกลั่นเพราะมันจะฉุนนิดหน่อยจึงต้องแบบเวลาเขาดมกลิ่นนะเด็กๆ เขาไม่ใช่เอาจมูกไปแตะนะเด็กๆจะต้องดูแบบมาดดีๆหน่อยตั้งกระดูกสันหลังตรงหายใจอย่างอ่อนโยนแล้วก็หายใจเข้าอย่างนี้เลยค่ะเราจะได้กลิ่นสบู่เจ้าค่ะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่คุณยายใช้มาแล้ว 2-3 วันเพราะว่าคุณยายเป็นเหมือนกับหนูทดลองแล้วก็กลิ่นก็สะอาดมากเวลากลิ่นจะเป็นกลิ่นดอกบัวอ่อนๆ นะคะซึ่งจะมีความนุ่มของฟองที่สะอาดวันหลังเดี๋ยวคุณยายลองให้เด็กๆมาเรียนรู้เรื่องการอาบน้ำกับสบู่กุหลาบห้องหนึ่งบัวห้องหนึ่งจำปาแล้วเรามีเซตสบู่ของเราตอนนี้5สีตามธงมนต์ของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์สีขาวก็เอามาจากดอกพุทธเจ้าค่ะดอกพุทธที่เราปลูกกันน่ะจำได้ไหมเราจะตัดมาแต่ละดอกเราก็จะเสียดายใช่ไหมคะแต่ต้องรู้ว่าต้องใช้ดอกพุทธกี่กิโล
แล้วอบอยู่เท่าไหร่เนี่ยดองอยู่เท่าไหร่กับแอลกอฮอล์ดอกจำปาสีทองอันนี้กลิ่นแบบโอ้โหเต็มที่นั้นเราจะเห็นว่าดอกบัวในกล้องที่เป็นสีฟ้าถ้าเป็นสีเหลืองอ่ะสีขาวดอกพุทธถ้าเป็นสีเหลืองคือจำปาค่ะจำปาถ้าเป็นสีส้มสีเหลืองอ่อนๆจำปีคุณแม่แล้วก็สีอ่อนสีอ่อนมันมีสองเหลืองค่ะค่ะมีสองเหลืองจำปีสีเหลืองอ่อนจำปาสีเหลืองเข้มเห็นไหมคะค่ะเอาละค่ะแล้วก็สีชมพูออกส้มคือกุหลาบซึ่งอันนั้นก็ออเดอร์เยอะมากเลยตอนนี้มีคนมาออเดอร์เอาไปให้พวกคนแก่ที่เกษียณหรือว่าวันเกิดไปให้แม่หรือแม้แต่การเอาไปปีใหม่นะคะก็เริ่มมีออเดอร์ต้องออเดอร์มาเนิ่นๆเพราะเราไม่ได้ทำงานอุตสาหกรรมนะคะเราทำงานในต้องเรียกว่าเราเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ไหมอย่างเงี้ยเรามีองค์กรเดียวไม่ได้เจ้าค่ะแม่ไม่ใช่นั่นแสดงว่าเราทำได้คนเดียวเราทำเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่ทำแบบโฮมเมดละกันใช่จ้ะถูกไหมอ่ะเราทำด้วยมือทำด้วยโฮมเมดไม่ใช่ของโหลๆนะคะแล้วก็จะมีจำนวนจำกัดตามออเดอร์ที่สั่งมาทีนี้คุณแม่อยากให้เด็กๆเอาไปดมอย่างนั้นไม่ได้ก็ดมอย่างนี้เนี่ยอันนี้ยังหอมเลยลูกอ่ะไปดมไม่ได้เด็กๆต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่อย่ากินนะดมอันนี้ส่งต่อกันนะคะทีนี้จะถามพี่หมอนุ้ยวันนี้มีคนดูอยู่เยอะเราเนี่ยทำงานมาเดือนนี้เป็นเดือนที่3แล้วยังไม่ครบเดือนนะคะเดี๋ยวแม่ชีแหม่มต้องตอบสิ่งที่คุณแม่รู้สึกว่าอย่างเช่นธนาคารออมสินก็เลือกที่จะมาหุบเขาโพธิสัตว์ธนาคารออมสินเนี่ยองค์กรใหญ่คุณแม่รู้จักแต่ที่เนี่ยเขาเลือกของเขาเองเขาไม่ได้มาเพราะคุณแม่แต่เข้ามาเพราะเขาได้ยินข่าวจากรองผู้ว่าหญิงที่จริงวันนี้กาชาดก็จะมาค่ะแล้วติดงานกฐินวัดหลวงในจังหวัดเพชรบุรีเจ้าค่ะคุณแม่ไม่เป็นไรเราก็คงจะต้องตั้งรับทีนี้กลุ่มองค์กรเหล่านี้มาเพื่อสั่งของอย่างเช่นธนาคารอมสินเนี่ยเขาสั่งเพื่อเอาไปทำอะไรนะแม่ชีแมมคือแม่ชีแมมเขาต้องรายงานคุณแม่เพราะคุณแม่จะได้รู้ว่าใครที่สนใจไอ้โฮมเมดของเราอันเนี้ยค่ะที่จะทำอันนี้ของเขาทำอะไรคะธนาคารออมสินมาสั่งกิฟต์เซตคือแม่เห็นมาหิ้วไปต้องเยอะนะเดี๋ยวเราจะได้เปิดประตูให้คนเข้ามาเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มองเห็นแล้วว่าใครจะสั่งอะไรเพื่อให้ทุกคนเนี่ยบอกไม่ชี้แหม่มล่วงหน้าเราจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปจ้ะค่ะคุณสวัสดีเจ้าค่ะในส่วนของธนาคารออมสินนะเจ้าค่ะก็จะมีท่านผู้อำนวยการเขตเจ้าค่ะก็ให้ท่านผู้จัดการธนาคารออมสินมาดูโปรดักต์อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะจัดเซตไปเป็นของที่ระลึกให้เพื่อที่จะไปมอบให้กับแขกผู้ใหญ่แล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมีตามมาอีกเจ้าค่ะแสดงว่าตอนนี้เราเริ่มทยอยรับออเดอร์ใช่เจ้าค่ะต้องเอาภาพอันนี้ที่มีดอกไม้เนี่ยเข้าไปอยู่ในกระบวนการของการทำความเข้าใจนะว่ามันไม่ง่ายนะนี่ดอกบัวเนี่ยถ้ายังแช่อยู่ได้6เดือนเนี่ยคุณแม่ว่าโอ้โหแล้วมันได้ 2-3 ซีซีอย่างเงี้ยเราก็รู้เลยว่าสบู่มันมีค่ามากเลยจ้ะแล้วก็เมื่อวานนี้พี่แอร์ก็มาขอร่วมทำบุญชากุหลาบเพื่อที่จะไปถวายพระคุณเจ้าเจ้าค่ะศิลปินของที่นี่สรุปแล้วเนี่ยเราได้คนที่เห็นคุณค่านะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าพอเปิดเสถียรหนึ่งแล้วเนี่ยมีคนที่ไปหัวหินแวะมาเอาโปรดักต์ก็มีอันนี้แฟนประจำใช่เจ้าค่ะถ้างั้นไม่ชีแหม่มบอกไปเลยค่ะต้องการให้สนับสนุนอะไรค่ะเจ้าค่ะสำหรับท่านที่มีความปรารถนาที่อยากจะร่วมบุญแล้วก็สนับสนุนการทำงานของหุบเขาโพธิสัตว์นะเจ้าคะตอนนี้โปรดักต์ที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะเจ้าคะก็สามารถที่จะเข้ามาที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะซึ่งตอนนี้เปิดแล้วนะเจ้าคะเปิดต้อนรับทุกท่านแล้วนอกจากที่ท่านจะได้มารับชมความงดงามของธรรมชาติที่นี่นะคะได้มาพักกายพักใจมาดื่มน้ำ
กุหลาบเย็นๆให้ชื่นใจนะคะแล้วก็ได้มาร่วมทำบุญพร้อมกับมีโปรดักต์ที่ทุกๆท่านนะคะตั้งแต่เด็กๆปัตยอนนะเจ้าคะคณะนักบวชในสังฆะที่เราได้ทำงานด้วยการใช้การภาวนาทั้งสิ้นเลยนะเจ้าคะการทำงานในแต่ละชิ้นเนี่ยค่ะก็อย่างที่คุณแม่ท่านบอกนะเจ้าค่ะว่าไม่ได้ง่ายเลยแต่ทุกท่านก็มีความสุขที่ได้ทำเพื่อที่เราปรารถนาที่อยากจะให้โปรดักต์ที่ได้ออกไปนี่นะคะเป็นสิ่งที่จะให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีด้วยแล้วก็ให้คนที่ท่านรักนะเจ้าค่ะได้ใช้โปรดักต์ที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่มีสารเคมีเจ้าค่ะคุณแม่อยากจะพูดต่ออีกนิดนึงนะคะคุณแม่ว่าถ้าในโจทย์ของโลกใบนี้เราจะบอกว่าเราต้องหาวิธีการที่จะต้องทำมาหากินที่เปลี่ยนไปนะคะโจทย์มันยากขึ้นแต่คุณแม่บอกว่าอะไรบางอย่างที่มีรากของปัญญาลึกๆเนี่ยเพราะอันเนี้ยไม่ใช่เป็นองค์ความรู้ที่ทุกคนมีแต่พี่หมอซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยมีกอบกับว่าสามีเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่มีออเดอร์จากต่างประเทศกุหลาบที่นี่เป็นหนึ่งในกลิ่นของ Channel No. 5ถูกไหมพี่หมอเป็นเมื่อก่อนจำปาทองอะเจ้าค่ะอ๋อจำปาทองจำปาทองจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ตอนเนี้ยช่วงสัก2ปีที่แล้วที่เราเกิดอานิโยไออากาศร้อนของแก่งกระจานมันดอกไม้น่ะไม่บานเลยแล้วออเดอร์ตรงนั้นน่ะจะหายไปแต่จะมีบริษัทอีกบริษัทนึงที่เป็นของชั้นนำของฝรั่งเศสเหมือนกันเข้ามาติดต่อก็ยังมีอยู่ค่ะก็ยังมีอยู่กุหลาบก็เลยกลับเข้ามากุหลาบก็เลยกลับเข้ามาจำปาทอง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 กลับกลายเป็นต้นไม้ที่กลับกลายเป็นหนึ่งในโลกนี้ที่หายากมันปลูกยากหรอคะพี่หมอมันไม่ได้ปลูกยากมันไม่เป็นที่นิยมของเมืองไทยเพราะว่าหนึ่งการสกัดน้ำมันหอมระเหยนี่มันต้องมีโน้ตฮาวส่วนตัวพี่หมอนุ้ยมีองค์ความรู้อันนี้เขาก็จะไม่ให้กันง่ายๆคือต้องการเรียนรู้อะไรแบบนี้เขาก็จะไม่ให้แบบพี่หมอนุ้ยไม่ให้แต่พี่หมอนุ้ยก็ไม่ได้ให้คนอื่นใช่ไหมไม่ได้ให้เจ้าค่ะนี่จริงพี่หมอนุ้ยให้คุณแม่นะไม่ได้ให้อันนี้เป็นมรดกโลกเลยเนี่ยแล้วก็ให้เด็กแล้วเห็นไหมคะไปให้เด็กได้เห็นแล้วว่าไม่ได้แต่ว่าเราก็รู้ว่าการให้อย่างไม่ผักตกเหวก็คือการให้องค์ความรู้ทีนี้พี่หมอนุ้ยเนี่ยเขาไม่ได้หวงแต่เขารู้ว่าต้องให้อย่างไรคือหมายความว่าเราไม่มาขายแข่งกันอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือหนึ่งมันทำยากถึงจะทำได้แต่มันทำยากถ้าคนที่ไม่ได้ลงควอลิตี้จริงๆจะไม่อดทนกับการทำนี้จริงไหมมันต้องหนึ่งซื่อสัตย์อ่ะมันต้องซื่อสัตย์มันต้องปลอดภัยมันต้องขยันน่ะเอาอย่างนี้ดีกว่างานของเราทุกโปรดักต์เนี่ยลองดูสิว่าสบู่หนึ่งก้อนน่ะทำกันกี่คนไปจนถึงแพ็คเกจจิ้งเราก็แค่เพียงดึงออกมาถูๆเราต้องเห็นคุณค่าในทุกกระบวนการของการเก็บอดอกจำปาอย่างเงี้ยพี่หมอนุ้ยบอกจะบานฤดูเดียวใช่ใช่ค่ะจะบานคือฤดูนี้ค่ะช่วงหน้าฝนจ้ะค่ะคุณแม่หน้าฝนเขาต้องการน้ำมากเขาต้องการน้ำมากแล้วเขาจะร่วงเร็ววันเดียวถ้าเราไม่เก็บเนี่ยบานหมดเลยเสียหายเลยมันเด็กเห็นหรือยังลูกทำไมหนูต้องไปตอนที่มันนั่นเลยแต่ก็ได้ข่าวว่ามีของว่างที่อร่อยให้เด็กๆด้วยใช่ไหมเด็กๆนี่ต้องเลี้ยงด้วยขนมค่ะนะฮะพอกลับมาเหนื่อยๆต้องมีของว่างร้อนๆโอ้โหแม่ชีก็แบบแม่ชีก็รักเขาเหมือนลูกหลานอย่างนี้เลยค่ะแล้วที่คุณแม่คิดว่าเด็กๆเขาจะเริ่มเข้าใจคนเข้าใจเนี่ยมันจะมีปัญญาในการรู้จังหวะเขาเรียกว่าสัพพุริสธรรมรู้เหตุว่าวันนี้ต้องตื่นเช้าเพราะดอกบัวต้องได้เวลานี้วันนี้ต้องนอนดึกเพราะว่าดอกบัวต้องบานก็ต้องทำดอกบัวให้มันอยู่กับไฟอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกคุณแม่ก็ไม่เชื่อนะว่าเด็กๆทำได้แต่ว่าเขามีครูของเขาคือพ่อเอกับแม่ปุ๋มใช่ไหมก็ประกบเลยนะพี่หมอนุ้ยใช่เขาประกบเลยเขาประกบเลยเนี่ยเขานั่งทำไอ้นี่เนี่ยคุณยายยังบอกว่าเอ๊ะยังทำอะไรกันอยู่ลูกหลานๆผ้าเพ้อดูสิเนี่ยไอ้นี่คือพลาสติกนะใช่ไหมค่ะเย็บกันโหเนี่ยแหละอันเนี้ยค่ะวันที่31จะเปิดร้านอย่างนี้เลยนะคะเด็กๆค่ะเปิดเลยเดี๋ยวต้องขอยืมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของพี่เสือมาหน่อยเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่เสือบอกเราจะไม่พูดถึงพี่เสือพี่เสือคือสามีพี่หมอนุ้ยนี่ไงเนี่ยสีบัวเนี่ยค่ะกิ้งไป
อันนี้ก็หลายตังค์นะห้ามตกแตกนะลูกและวันนี้ขอพูดนิดนึงมีรังผึ้งด้วยพี่น้ำผึ้งดอกบัวเนี่ยถ้ามันแพงกว่าน้ำผึ้งดอกกุหลาบพี่ไปอธิบายก็เพราะมันหายากกว่าใช่ไหมค่ะอ่ะไปนั่นแหละน้ำผึ้งน้ำผึ้งอันนี้คุณแม่เปลี่ยนไม่กินน้ำผึ้งอื่นแล้วเพราะน้ำผึ้งอื่นเป็นน้ำผึ้งไหม้แผลคุณยายเดี๋ยวเราจะได้กินน้ำผึ้งอันนี้ค่ะเริ่มมีออเดอร์แล้วน้ำผึ้งน้ำผึ้งดอกบัวนี่เจ้าค่ะคุณแม่ปีนึงอ่ะเราจะเก็บครั้งเดียวเราจะเก็บช่วงเดือนมกราเราจะเก็บไว้ในรังแบบนั้นละค่ะเราจะไม่ไปยุ่งเขาเราจะเก็บเดือนหน้าหนาวคือมกราคือเขาจะได้คุณภาพแล้วก็รังผึ้งอ่ะที่เราไปเก็บเนี่ยตรงรังผึ้งเนี่ยต้องมีห่วงโซ่อาหารของบัวน้ำเงินอย่างเดียวอ๋อไม่ใช่เอาไปปนกับกุหลาบไม่เจ้าค่ะอ๋อมันถึงได้ปลูกกันคนละที่ไงใช่เจ้าค่ะอ๋อนุ้ยเอาไปไว้ที่ไกลๆห่างจากบ้านนุ้ยมีอีก2บ่อที่อยู่ไกลจากบ้านนุ้ยคือเค้าเรียกทางติดตามแถวๆป่าละอูทางนู้นนะคะมีอีก50ไร่ที่เป็นบ่อบัวเพื่อที่จะทําห่วงโซ่ค่ะอาหารของผึ้งค่ะดอกบัวใช่เจ้าค่ะอ๋อมันถึงได้แพงอ่ะเพราะมันไม่ได้มีมันทำยากทีนึงเป็นหมื่นดอกไม่มีเจ้าค่ะปีนึงเราได้แค่เดือนเดียวพันกว่าขวดเดือนเดียวปีละพันกว่าขวดโอ้ดิพี่หมอนุ้ยก็มาให้คุณแม่หมดแล้วหมดแล้วใช่เจ้าค่ะเนี่ยเราก็จะใช้อันนี้แหละเป็นทุนในการทำงานของเราต่อไปนะคะก็คนที่แบบคนที่ซื้อของแล้วไม่เข้าใจเขาก็ไม่เข้าใจก็พี่หมอนุ้ยต้องตอบอ่ะเจ้าค่ะใช่ไหมคะแล้วกุหลาบเนี่ยเราก็เก็บไปได้เรื่อยๆแต่ว่าดอกบัวเนี่ยเราเก็บได้ปีละหนเดียวกุหลาบที่ราคาถูกกว่านิดนึงเพราะว่ากุหลาบเราเก็บได้ปีละ2ครั้งเราเก็บน้ำผึ้งเดือน5เพราะกุหลาบเป็นดอกไม้ฤดูร้อนคุณแม่พอร้อนแล้วต่อมน้ำมันหอมระเหยไม่ทำงานได้ดีแล้วเมืองไทยมันฤดูร้อนเนาะใช่เจ้าค่ะอ๋อจ้าก็จะเก็บดวงช่วงนั้นราคามันก็แบบคือเราทำได้เยอะกว่าอย่าพูดเรื่องถูกแพงเลยคุณแม่ว่าถ้าเราดูแลเรื่องสุขภาพอันนี้ก็ชัดเจนเพื่อให้พี่หมอนุ้ยตอบคุณแม่ยังไม่รู้เลยนะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพี่หมอนุ้ยสิ่งตอนนี้ที่พวกเราคิดว่าคนเนี่ยใช้กันทุกวันคือเรื่องสบู่เนี่ยค่ะสบู่ที่เราทำมาไม่ได้บังเอิญใช่ไหมที่มันมีสีตามสถูปะพระอริยธาราตอนคิดไม่ได้คิดเลยค่ะคุณแม่ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าเราคิดถึงดอกไม้ที่เรามีอยู่ในบ้านแต่พอเอามาวางในเชลอ้าวนี่มันคือสถูปะเพราะว่าทาราฟาร์มของเราก็มีสถูปะเนาะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็อากาศธาตุก็สวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในโลโก้ซึ่งคุณแม่ว่าตอนนี้ท่านก็ช่วยเราอย่างยิ่งเพราะว่าออเดอร์บางอย่างไม่ทันเลยใช่ไหมพี่ชีแมมกุหลาบไม่พอกุหลาบเร่งผลิตเร่งอกเปิดไมโครโฟนลูกจ้ะตอนนี้กุหลาบก็เร่งอกอยู่เจ้าค่ะจ้ะตอนนี้เราอาจจะได้ตู้อบมามีคนถวายเราอีกหนึ่งตู้ซึ่งจริงตู้อบพวกนี้ก็แพงนะพี่หมอน้อย 7-8 หมื่นนะเจ้าค่ะคุณแม่ดีๆเจ้าค่ะเนี่ยเรากำลังจะได้มาอีก10ถาดตอนนี้เรามีแค่4ถาดถ้ามี10ถาดเนี่ยเราก็จะได้อบเพราะว่ากุหลาบของพี่หมอนุ้ยเนี่ยให้เราหมดเลยนะ อันนี้พวกเราต้องรู้นะอย่ามาคิดอะไรทีเดียวเดี๋ยวจะเป็นนรกไป พี่หมอนุ้ยเนี่ยยกแบรนด์กุหลาบมาให้คุณแม่แล้วก็บอกเลยว่าให้เด็กไปเก็บงั้นเด็กๆ เข้าใจนะที่เราเห็นเป็นดอกไม้เนี่ยมันก็มาเป็นทุนการศึกษาของพวกเรามาเป็นทุนในการสร้างหุบเขาเมื่อวันก่อนเนี้ยมีคนที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆเนี่ยที่อะไรกอล์ฟเนี่ยเข้ามาที่นี่นะเข้ามาหล่อพระอริยธาราครั้งละกิโลนึงก็ 2,100 แล้วเขาก็พูดไว้ว่าผมเป็นลูกศิษย์พระอริยธาราแล้วนะครับผมจะทำไปเรื่อยๆผมรู้ว่าโควิด19เนี่ยเงินทำบุญมันน้อยลงใช่ไหมครับไม่ได้คุยกับคุณแม่นะคุยกับป้าตุ๋มป้าตุ๋มก็บอกเจ้าค่ะแต่เราก็ยังสู้อยู่เขาบอกว่าผมจะทำจนเสร็จเลยนะครับผมเป็นลูกหลานท่านเนี่ยคุณแม่ว่าความผูกพันอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรามีสังคมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆอันนี้ค่ะคือนิทัศน์ชีวิตที่จะถูกเล่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเล่าเล่าคือสอนแบบมองนอกดูในคุณแม่ก็จะค่อยๆเล่าเรื่องเหล่านี้ให้พี่ปุ้ยเขียนแล้วก็ส่งให้พี่ต่อก็เอาไปทำคลิปกับเด็ก
โดยนันทวรรณถ่ายบ้างแม่ปุ๋มถ่ายบ้างหรือใครถ่ายก็ตามแหละแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าเป็นการดำเนินต้องเรียกว่าเป็นการเดินทางของดอกไม้ที่มีพลังของชีวิตจริงๆเด็กๆพอทันคุณยายไหมลูกเด็กๆพอทันไหมว่าเธอคือดอกไม้บานของแผ่นดินทันไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นร้องเพลงลมท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านคะเวลาเขาจะทำปุ๋ยเขาก็ต้องภาวนากับบทเพลงนี้ก่อนนะพี่หมอนุ้ยอาจจะไม่เคยเห็นเขาจะเอาส่วนผสมของปุ๋ยมาแล้วเขาก็จะภาวนาก่อนจริงไหมคณะแม่ชีก็ต้องทำอย่างนั้นเพราะมันคือโครงการอานาปานสติของเราเขาจะไปเก็บดอกบัวพี่หมอนุ้ยเขาก็ทำนะคะเขาจะเก็บกุหลาบเขาก็ทำเพราะว่ามันคือการภาวนาทุกขั้นตอนของการผลิตงานทุกชิ้นในทาราฟาหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าดอกไม้ที่นี่ทำไมมันสีสันมันถึงเข้มข้นเพราะว่ามันปลูกด้วยอะไรคะด้วยการภาวนากับการปลูกอันนี้คุณแม่ยืนยันได้เพราะคุณแม่เนี่ยเห็นเด็กกราบคุณแม่ทุกเช้าเวลาคุณแม่นั่งนิ่งๆเขาสวดมนต์คุณแม่ก็ฟังแล้วคุณแม่ก็หายใจอนาปานสติแผ่เมตตาไปเด็กเดินมาเนี่ยหลังจากสวดมนต์เสร็จเจอคุณยายจะวางกระป๋องแล้วกราบคุณยายไกลเลยค่ะกราบแต่ไกลเลยค่ะเพราะมันมีความเชื่อมโยงของความกตัญญูอ่ะพี่หมอนุ้ยให้มรดกคนไม่ผิดหรอกเพราะว่าเงินเราหาที่ไหนก็ได้แต่ไอ้ความรักสังคมตลอดจนการใช้ชีวิตที่มันไม่ทิ้งกันในเวลาที่มันยากลำบากมันต้องแสดงเป็นรูปธรรมฉะนั้นถ้าถามว่าพระอริยธารามีดอกบัวที่บานอยู่ที่พระบาทของพระองค์สีอะไรคือสีนี้ค่ะเราเรียกว่าบัวน้ำเงินหรือบัวขาบบัวขาบเลยนะลูกพี่หมอนุ้ยปลูกบัวเนี้ยก่อนคุณยายยกพระอริยธารามานะลูกแสดงว่าดอกบัวเนี้ยมารอพระอริยธาราก่อนแล้วนะและพอวันที่คุณยายมาถึงพี่หมอนุ้ยเอาดอกบัวเนี่ยมาถวายคุณยายเอามาปลูกในบ่อพระอริยธาราคุณยายตกใจที่ทำไมพี่หมอนุ้ยมีสิ่งนี้สักสองไร่อ่ะเวลาปลูกของพี่หมอนุ้ยเพราะพี่หมอนุ้ยเขามีออเดอร์ในต่างประเทศในกระบวนการที่เราฟังทั้งหมดแต่สิ่งที่มันสอดคล้องกับเราคือมันคือดอกบัวของพระอริยธาราหรือกรีนธาราที่เรากำลังจะสร้างไปอีก 3,000 ปีเพราะ 2,000 ปีอยู่ที่เสถียรหนึ่งขณะนี้ที่เสถียรหนึ่งก็กำลังจะมีเชลที่เป็นกิจกรรมของทาราฟาร์มอยู่ที่ร้านปลอดภัยคนอยู่กรุงเทพตอนนี้เสถียรหนึ่งเปิดก็เข้าไปที่ร้านปลอดภัยคนอยู่ที่เพชรบุรีหรืออยู่ในจังหวัดใกล้เคียงก็มาที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะฝากโปรดักต์ไปวางที่ร้านปลอดภัยพี่หมอนุ้ยก็ช่วยจัดเลยเพื่อให้เราเป็นเรื่องเดียวกันเพราะวันนี้เป็นวันเปิดนิทัศน์ชีวิตทั้ง2ที่เปิดตั้งแต่เมื่อวันที่25คือเมื่อวานนี้วันที่26นะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็ตามไปเพื่อที่จะไปอธิษฐานจิตกับองค์ 2,000 ปีแล้วจากนั้นเราก็จะได้ไม่ยอมจำนนต่อสถานการณ์ของโควิด19ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะยังฉุดช่วยและพากันข้ามพ้นเราจะไม่กลัวด้วยปัญญาและจะกรุณากันอย่างลึกซึ้งจะไม่ทอดทิ้งในความยากลำบากและยากก็จะง่ายเป็นปาฏิหาริย์ของพระอริยธาราเมื่อวานนี้เป็นวันกำเนิดของท่านเดี๋ยวพี่มนุ้ยเล่าเรื่องโปรดักต์ต่างๆอีกนิดนึงเพื่อให้เดี๋ยวเราจะเปิดแล้วนะคะใครอยากทำบุญเริ่มมาเลยค่ะไม่มีหน้าม้านะแต่อยากให้มีนะไม่ได้โทรบอกให้ใครเป็นหน้าม้าเลยนะคะแต่อยากให้มีคุณแม่ว่าพี่ติ่งก็ต้องสั่งของปีใหม่คราวนี้จากเนี่ยค่ะจากกุหลาบแล้วก็ตอนนี้พี่ติ่งก็หาคนมาช่วยเ
าเรียกว่าผูกบินโตผักอะสัปดาห์ละ10ครอบครัวแล้วอ่ะพี่หมอนุ้ยอธิบายทุกสิทุกชิ้นแม่ชีแหม่มช่วยได้ด้วยลูกคุณแม่ไม่รู้ว่าอะไรขายดีไม่ดีไม่รู้เรื่องเลยรู้แต่ว่าภาวนากับการทำงานแล้วเอาโปรดักต์ของกุหลาบก่อนนะเจ้าคะกุหลาบเรามีของชากุหลาบน้ำไฮโดรโซนี่น้ำไฮโดรโซเนี่ยเขาถามมามันเป็นน้ำตบอะไรอะตบใช่จ้ะค่ะคุณแม่เขาเรียกว่าคือจะมีน้ำแบบผลไม้ที่เขานิยมกันเช่นน้ำแตงกวาอ๋อหน้าตึงใช่แล้วกุหลาบหน้าแดงค่ะกุหลาบแล้วก็ตบได้เจ้าค่ะแต่ของเราก็ฉีดฉีดแล้วก็ตบตบให้เขาเข้าไปในหน้าเขาทำให้หน้าเขาตึงคือน้ำเข้าไปเดี๋ยวไอ้เด็กๆผ่านผิวหนังปลาปลากระยอมันคงตบกันละไม่ใช่ตบตีนะอันนี้เขาตบหน้าแดงแต่เธอไม่ต้องตบละเธอแดงกุหลาบก็มีสบู่ยายเห็นหน้าเธอลอยมาแบบสว่างอยู่แล้วสบู่แล้วก็สครับใช่ไหมคะแม่แหม่มสครับกุหลาบสครับกุหลาบเนี่ยมีคนมาเอาไปใช้ดีไหมจ๊ะใช้ดีเจ้าค่ะเพราะว่ามีในส่วนของเกลือหิมาลายันโอ้เกลือหิมาลายันดีอยู่แล้วแล้วได้กลิ่นกุหลาบของเรานี่โอ้โหไปโลดเลยจ้ะอันนี้มีจำนวนมากพอนะอันไหนที่เรามีวัตถุดิบอยู่แล้วเนี่ยเรามีมากพออยากให้ลองแชร์ดูสีก็สวยอันนี้สครับคือเอาไปอาบน้ำได้เลยนะสครับใช่ค่ะคุณแม่เราเอาไปทำความสะอาดผิวเพื่อให้เปิดผิวเพราะผิวเราบางทีเราสครับอาทิตย์ละครั้งค่ะโอเคแล้วก็สบู่กลุ่มของสบู่ก็มีจำปีจำปาตอนนี้ครบ5สีเลยไหมคะแล้วก็บัวน้ำเงินตอนนี้ยังขาดดอกพุธกับกระดังงาค่ะคุณแม่โอ้อยากลองดูดอกพุธดอกพุธจะเป็นสีขาวเจ้าค่ะกระดังงางั้นเดี๋ยวเอาสีเหลืองไปคุณแม่จำปาจำปีจำปีสีทองค่ะไปให้คุณแม่จำปาสีทองจำปาจะเป็นสีส้มค่ะคุณแม่จำปาจะเป็นสีส้มจำปีจะเป็นสีเหลืองส่งไปที่กล้องเลยค่ะพี่มนุษย์ขาคือจำปีก็คือจำปีมีคุณสมบัติจำปีมีคุณสมบัติเป็นน้ำมันหอมระเหยกลุ่มของคลายเครียดคลายเครียดแล้วก็ตอนนี้เครียดนุ้ยกำลังจะไปอบรมเกี่ยวกับอโรมาเทอราปีเกี่ยวกับการใช้น้ำมันหอมระเหยในกลุ่มของโรคซึมเศร้าโอ้ใช่เพราะว่าโควิดมันซึมเศร้าเยอะโอ้ยก็มาฟอกสบู่แบบนี้แหละอย่างน้อยก็ได้นวดตัวเองจะเรื่องซึมเศร้าแล้วก็ลองโควิดอ่ะซึมเศร้าเยอะอ่ะตัวนี้ค่ะจะไปบำบัดได้คุณแม่กลุ่มน้ำมันหอมระเหยแบบบ้านเราไทยๆก็เราจะใช้ดอกไม้กลุ่มพวกนี้ค่ะและกระดังงาอันนี้ฟองนุ่มมากเพราะเบสของพี่หมอนุ้ยมันคุณภาพดีกระดังงาจะออกมาเป็นสีเขียวอ๋อเหรอค่ะออกมาตามดอกสีเขียวคุณแม่เขียวเขียวแบบใบไม้อ่อนนะเจ้าค่ะอ๋อจ้าจ้าตายเอาเป็นว่าดอกอะไรบานเอามาทำได้หมดใช่เจ้าค่ะแต่เราต้องมีไอ้อุปกรณ์ที่แยกส่วนอันนี้เยอะหน่อยนะก็ทุนเยอะเราต้องมีเทคนิคการดึงสีของดอกไม้อันนั้นแหละที่เป็นโนว์ฮาวที่คนไม่ค่อยรู้ค่ะจ้ะอันนี้คือบามอันนี้มีดอกบัวได้ไหมพี่มนุษย์ทำดอกบัวคุณแม่ด้วยได้เจ้าค่ะบามทำได้ค่ะบามดอกบัวจะเล่นได้ถึงโอมตะเลตุตะเลตุเลสวาฮายากยังไงก็จะทำให้สำเร็จนอกจากกุหลาบจะไม่ด่าคนใช้แล้วอันนี้เจือกขอให้วาจาศักดิ์สิทธิ์ยากไงก็ทำให้สำเร็จค่ะแล้วก็กลุ่มของดูแลสุขภาพก็มีกระเทียมขิงมะนาวแอปเปิ้ลไซเดอร์ตอบโจทย์ห้าโรคโอ้อันนี้ไม่ตกเลยไอ้กระเทียมไม่ตกอันนี้สมชายบอกเลยว่าคอเลสเตอรอลผมหายแล้วอ่ะบอกสมชายเธอน่ะสารพัดโรควันหลังเรียกสมชายมาเข้ารายการด้วยดีกว่าให้เขาพูดเองเพราะว่าเขาดื่มคุณแม่บอกว่าให้สมชายมาเบิกได้นะที่ไม่ฉีดเขาบอกเขาจะอุดหนุนเขาอยากจะทำบุญคุณแม่บอกเออก็แล้วแต่เธอแต่ว่าขอให้เธอหายแล้วกันเดี๋ยวเพิ่งตายนะตายไม่ได้นะงานเยอะตอนนี้แล้วก็เรื่องของกระชายค่ะคุณแม่เรื่องของกระชายก็คือการเข้าไปดูแลสุขภาพแต่จริงๆกระชายเนี่ยสรรพคุณเขาเสริมสร้างกระดูกด้วยเจ้าค่ะแล้วก็ตอนนี้ของมหาลัยมหิดลเขาก็กลุ่มของเรื่องโควิดเป็นการป้องกันเข้าไปดูแลรักษาทำไมพี่หมอนุ้ยเอากระเทียมให้คุณแม่กินของขวดคุณแม่ดูเป็นพิเศษไม่มีตะกอนเลยของคุณแม่ค่ะของคุณแม่เนี่ยจะเป็นกลุ่มของคุณแม่เนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะ
ต้องดีไซน์พิเศษค่ะต้องดีไซน์ออกมาพิเศษเพื่อไม่ให้เข้มข้นโอเคแต่ก็คุณแม่ฉันได้ใช่ไหมเจ้าคะทานได้ก็เป็นหมอให้ทานหลังอาหารรสชาติเป็นไงคะก็ไม่มีลมมันขับออกมามันขับออกมาใช่ไหมคะมันก็ไม่มีลมอั้นที่นั่นก็ทานหลังอาหารนี่เขาจะเป็นอะไรที่ช่วยย่อยได้ดีค่ะคุณแม่โอเคมันถึงขับลมไงค่ะถึงขับลมมันไม่อึดอัดน้ำมันแล้วก็กลุ่มของน้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้งกุหลาบค่ะโอ้โหยอดฮิตเพราะว่าอันเนี้ยเราใช้เป็นอยู่ในร้านกาแฟของเราธรรมะสวัสดีคาเฟ่วันนี้เราจะเปิดแล้วบอกมาดามสุขเอ้ยเห็นรับแขกแล้วเหนื่อยสงสารไปเปิดร้านกาแฟที่ตรงหัวใจโพธิสัตว์เลยที่เอบ้านฉันเขาเอากาแฟละเครื่องกาแฟมาเนี่ยเราจะได้แบบคนมาก็จะได้กินก็เริ่มไปดูเลยนะไปดูทำความพร้อมกันได้เลยเด็กๆเอบ้านฉันอยุธยาไลน้ำผึ้งกุหลาบคุณแม่มาสั่งได้เลยนะเจ้าคะมีที่นี่ที่เดียวแล้วนะที่พี่หมอไม่มีแล้วนะเอจงรู้เอครับผมพี่หมอนุ้ยให้มรดกคุณยายเพื่อสร้างหุบเขาโพธิสัตว์เอก็มาสร้างไว้ร้อยกิโลแล้วเพราะฉะนั้นเอมาเอาอันนี้แหละพระอริยธารามหาโพธิสัตว์จะได้ไปดูแลอีก 2-3 วันคุณยายอาจจะไปดูงานที่เอเชียไฟอาร์ตเกี่ยวกับการรอท่านอาจจะแวะไปเซอร์ไพรส์ไม่แน่นะอย่ารอนะอย่ารอคิวยาวมากเลยค่ะแต่มาสั่งหรือสั่งเลยก็ได้แล้วจะเอาไปส่งจ้ะแล้วก็อาทิตย์อาทิตย์หน้าจะทันไหมโปรดักต์เราจะทันไหมจะออกมาเป็นน้ำมันหอมระเหยใช้บำบัดสุขภาพอันนี้มีหรือยังซึมเศร้าทำแล้วจ้ะคุณแม่แต่ว่าที่บรรจุนี่แหละจ้ะค่ะที่มีปัญหาอยู่โอเคกำลังดูอยู่เพราะว่าแพ็กเกจจิ้งที่มันปิดไม่สนิทอาจจะมีปัญหาพกพาลำบากเราต้องช่วยดีไซน์ให้ชาวบ้านง่ายกว่านี้ค่ะก็ครบถ้วนครบถ้วนเจ้าค่ะคราวนี้ต่อไปช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคือที่ให้พี่หมอนุ้ยเนี่ยต้องนำเสนอกับแม่ชีแหม่มเนี่ยเพราะว่าอันนี้คือเขาตัวจริงเสียงจริงคุณแม่เนี่ยก็ถือเป็นคือพูดจริงนะคนเนี่ยทำบุญกับคุณแม่เนี่ยได้ศรัทธาอยู่แล้วแล้วเราก็รู้เลยว่าเพราะเราทำงานหนักคนจึงศรัทธาการทำงานหนักของเราเรารู้เลยว่าถ้าคุณแม่เนี่ยเป็นนักบวชที่ไม่ช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านก็ไม่มีศรัทธาจากชาวบ้านขณะนี้ไม่ว่าคุณแม่จะดำริอะไรเช่นเจดีย์กลางน้ำเนี่ยทุกคนก็รอจ้องเลยนะคะว่ามีส่วนช่วยยังไงยิ่งเป็นวันเกิดคุณแม่ก็จะมีคนนู้นคนนี้ทำนู่นทำนี่มาถวายเช่นเพชรยุพาดร.เพชรยุพาก็ทำหนังสือคำลักษณ์ถวายเลยเพื่อให้ทุกคนได้หนังสือจากคำลักษณ์ไปเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องเคลียร์ให้ทุกคนเนี่ยเห็นว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยคือเรื่องที่หนึ่งเรามีเด็กๆปะปากะยอที่กำลังเรียนรู้พึ่งตัวเองได้นะจะให้คนอื่นเป็นแล้วเรียนรู้กับครูคือพี่หมอนุ้ยซึ่งพี่หมอนุ้ยนี่หมดสงสัยไปเลยสัมภาษณ์กี่ทีก็จะทำอย่างนี้นี่ลูกชายมาเตรียมจะถ่ายรูปอีกแล้วเดี๋ยวต้องให้ลูกชายมาเขาทำแม้กระทั่งแคตตาล็อกมีค่าใช้จ่ายไหมจ๊ะไม่มีเจ้าค่ะคุณแม่แต่ขอให้จัดงานแต่งงานให้หน่อย คุณยายเสนอเอง คุณยายก็แบบหลามๆก็น่ารักพี่เสือเนี่ยเวลาพี่หมอนุ้ยจะมานี่พี่เสือก็จะมีหน้าที่คุณเหลืออีก10 นาทีคุณแม่รอจนพี่หมอนุ้ยบอกว่านี่คุณแม่จ้างคุณมาเร่งหรือไงบางทีลมมันเยอะต้องมาบีบเท้ามาเอาลมออกก็กตัญญูมากกตัญญูมากแล้วก็สิ่งที่พี่หมอนุ้ยเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กๆประปากะยอคือขยันไหมลูกเธอรู้ไหมว่าดอกบัวที่เราไปเก็บพี่หมอนุ้ยเป็นคนจิ้มปลูกเองลูกของเธอเนี่ยเอามานิดเดียวแล้วจิ้มกับทั้งฝูงพี่หมอนุ้ยจิ้มเองเห็นยังลูกคนขยันไม่อดตายจำไว้นะคนขี้เกียจอีโลกขี้อ้างตายจำไว้นะลูกแล้วก็มีกลุ่มคณะแม่ชีกลุ่มคณะแม่ชีของเราเนี่ยเป็นอะไรคะเบลวิวออนมีใครอีกแมมทีแม่ชีเหมียวจ้าค่ะแม่ชีมันชื่อใหม่ๆแม่ชีเหมียวแม่ชีฟองทิพย์โอ้โหนี่ขยันมากโอ้ขยันมากเลย12 ปันนาคนนี้แบบนะแล้วก็แม่ชีเจี๊ยบที่มาใหม่แ
แพ็คกันไม่ทันล่ะค่ะแล้วยังมีอดีตพุทธสาวิกาตานใช่ไหมมาช่วยส่งขอคือของหนึ่งชิ้นกว่าจะไปถึงคุณอ่ะมันมีกระบวนการเยอะแล้วก็ไม่ชีแหม่มตอนนี้นอนดึกไหมเนี่ยดึกรับออเดอร์จนเดี๋ยวนี้ทำอาหารคุณแม่ไม่ได้ต้องเรียกแม่ครัวอีกคนหนึ่งจากเสถียรหนึ่งมาทำพี่มันนอนกันมันต้องตอบอ่ะเราก็เลยบอกว่าเอาละสามเดือนนี้จะพิสูจน์ว่าหุบเขาโพธิสัตว์จะอยู่ได้แบบพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นคุณแม่ก็ต้องซัพพอร์ตตอนนี้เริ่มทางบ้านออเดอร์มาเลยค่ะลองดูนะคะเชิญค่ะเจ้าค่ะมีอบต.แนนนะเจ้าค่ะส่งหัวใจมารัวๆแล้วก็บอกว่าแจ้งข่าวพุทธวะแจ้งข่าวชาวกุหลาบและน้ำกระชายดังที่เกาะเต่าแล้วเจ้าค่ะพอเอาไปแจกอันนี้หน้าม้าตัวจริงแนนเนี่ยสั่งชากุหลาบมา200ชุดเนี่ยหมื่นดอกพี่หมอนุ้ยบอกไปเก็บของพี่หมอนุ้ยมาถึงต้องสั่งเครื่องอบมาไม่งั้นทำไม่ทันอ่ะแล้ววันนี้แนนไม่สั่งอะไรเกี่ยวกับดอกบัวเลยเหรอลูก รีบออเดอร์ก่อนปิดรายการนะเดี๋ยวตัดออกจากกองมรดกนะ จังหวะแล้วก็มีพี่เปิ้ลนะคะกับคุณแม่แล้วก็เชิญถึงอนุโมทนาบุญกับพี่นุ้ยเจ้าค่ะหมอนุ้ยเจ้าค่ะแล้วก็ทางบ้านนะคะเมื่อเช้าเป็นรายการเลยเจ้าค่ะคุณอรุณีนะคะบอกว่าเสียงชัดภาพชัดมากเลยเจ้าค่ะคุณอรุณีแฟนคลับตัวจริงคนนี้ตั้งใจจะรอพระอริยธาราไปเรื่อยๆจนเสร็จอนุโมทนาลูกจ้ะค่ะคุณสุธิดาจากหางใหญ่บอกว่าเสียงชัดภาพชัดมากเลยแล้วก็น่าชื่นใจเห็นความก้าวหน้าของภูเขาโพธิสัตว์แล้วก็เด็กๆน่ารักเจ้าค่ะเห็นไหมสาธุเด็กๆเห็นไหมความน่ารักหรอจ้ะคุณสุวิมลนะคะบอกว่าทั้งกุหลาบทั้งบัวแล้วก็ก้าวหน้ามากเลยน่าชื่นใจกับเด็กๆด้วยเจ้าค่ะดอกบัวเนี่ยต้องเอาซีรีส์ที่มันดำผุดดำว่ายไปเก็บอ่ะน่ารักจริงๆก็เล่นน้ำมาแหละใช่ค่ะคุณสุนทราบอกว่ายังไม่เห็นตอนตัดดอกบัวเจ้าค่ะแต่เมื่อกี้เห็นตอนทำโอโซนแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นตอนตัดเราจะต้องมีการทำรายการที่สวิตชิ่งตอนทำงานเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวเด็กๆก็จะคุณยายขอวันที่คุณยายจะทำวันพระหน้าคือวันที่29คุณยายไปที่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่อยุธยาดอกบัวเก็บได้กี่วันนะพี่หมอนุ้ยคุณแม่ไป29เหรอคะ29เช้าเหรอคะเดี๋ยว28ด้วยทำตามไปให้อันเหรอเห็นยังเห็นยังคะจะเอาไปถวายองค์ท่านที่กำลังรออยู่เพราะเนี่ยดอกบัวของท่านโอเคงั้นพี่หมอนุ้ยตามไปจ้ะค่ะคุณสุธิดาบอกว่าแม่ชีแหม่มสาธุสั่งออเดอร์ตอนดึกตอบรับยามดึกดูแลสุขภาพด้วยนะเจ้าค่ะแม่ชีแหม่มเขาจะลุ้นยอดค่ะเพราะพ่อคุณแม่ไม่เคยถามพอถามแหม่มเป็นยังไงกำลังลุ้นอยู่ค่ะลุ้นอะไรลูกลุ้นออเดอร์ก็ดีก็ดีจ้ะคุณสุกัญญาบอกว่าศาลาทรงนี้สวยงามแล้วดอกไม้ก็งามจัดการทุกอย่างได้ลงตัวเลยเจ้าค่ะอันเนี้ยค่ะเด็กๆกับคณะแม่ชีมาทำนะคุณแม่ก็เก็บไว้บันทึกคณะแม่ชีมาทำเราเป็นคนที่ให้บริการโดยเราก็เป็นคนที่สร้างสิ่งที่เราให้ได้นะคะเหมือนอย่างพี่หมอนุ้ยเนี่ยให้ตู้มาอีก2อันนะคุณแม่บอกโอ้นี่ซื้อมาจากอังกฤษไม่เอาหรอกขอยืมก่อนเอาพี่หมอนุ้ยไปดูที่พี่หมอนุ้ยให้มานะไปดูอันเนี้ยคุณแม่ก็ไม่ได้ซื้อนะพี่หมอนุ้ยน่ะยกที่บ้านมาเลยเป็นตู้กุหลาบเดี๋ยววันหลังจะหาคนเพ้นท์ดอกกุหลาบมาสอนเด็กเราก็จะเนี่ยเพ้นท์ดอกกุหลาบเพ้นท์ดอกบัวลูกมาดูเนี่ยค่ะตู้นี้เป็นตู้ที่พี่หมอนุ้ยให้มาเมื่อวานเสาเอามาจัดเพราะคนเริ่มมาแล้วก็วางของเลยทุกคนมาก็จะได้เจอมุมต่างๆที่สามารถเข้ามาเลือกได้นะคะก็งดงามมากเดี๋ยวขากลับจากเสถียรหนึ่งคุณยายเอาเกลือหิมาลายันหลายๆอันมาแล้วก็จัดให้มันลิงก์กันสำหรับที่นู่นที่นี่นะคะค่ะก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะทั้งบรรดาหน้าม้าและแฟนคลับหมดได้ยังลูกคุณสุธิดาบอกว่าผลิตภัณฑ์ใหม่รอรับออเดอร์เลยนะเจ้าค่ะไม่ชีแม่สาธุขอบพระคุณค่ะก็ขอให้ทุกท่านที่กำลังดูรายการของเราซึ่งขณะนี้เนี่ยนะคะเราคิดว่าจะไปอยู่ในดูวนได้ใน YouTube คุณแม่จะก่อนจบรายการคุณแม่อยากจะขอสรุปประเด็นของเราในวันนี้คือ
เรากำลังพูดถึงเรื่องนิทัศน์ชีวิตคือชีวิตที่งอกงามชีวิตที่ไม่ยอมจำนนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโควิด -19 เราจะยังชัตดาวน์กิเลสเราจะยังพึ่งตัวเองได้เล่าไปเมื่อประมาณสัก1ปีเสร็จๆตอนที่โควิด -19 มาแรกๆเราออกไปบิณฑบาตไม่ได้ชาวบ้านมาหาเราไม่ได้เราก็กินกันแบบชนิดมีอะไรก็กินเช่นเพาะถั่วงอก2วัน3วันก็ต้องเอามาผัดกินเพราะเราอยู่กันเป็นร้อยคนเราก็ไม่ปฏิเสธเลยและจนกระทั่งเราสามารถที่ออกไปแจกของส่องตะเกียงได้จากสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยแหละค่ะเราเป็นหนึ่งในตัวอย่างของนิทัศน์ชีวิตที่เห็นว่าการไม่ยอมจำนนและยังทำงานอย่างมีความสุขสนุกอยู่ในขณะที่เรากำลังทำงานนั้นการงานมันสร้างความเข้มแข็งโจทย์ของโควิดเป็นเหมือนหินรับมีดที่ทำให้เราคมขึ้นคุณแม่บวชมา40ปีไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสึกออกไปทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่จะยังช่วยโลกอยู่คุณแม่ก็จะทำได้ในบริบทของการเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนให้ลูกหลานของเรารู้ว่าการเป็นมรดกโลกไม่ใช่เพราะคนอื่นให้เราแต่เพราะเราได้บริหารกรรมของเราเป็นมรดกกรรมที่จะทำให้เราได้ทิ้งไว้ทิ้งกรรมอันดีนี้ทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้เป็นมรดกโลกให้คนรุ่นเขาและคนรุ่นต่อๆไปเราจะทำอย่างไรให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านของเราทุกคนเราต้องสอนให้เด็กทุกคนพึ่งตัวเองให้ได้ที่นี่ไม่ใช่บ้านคุณแม่ไม่ใช่บ้านของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหุบเขาของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ที่สอนให้เรารู้ว่าเราจะข้ามพ้นจากความทุกข์ไปด้วยกันเราจะไม่รอคอยเราจะยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนและไม่รอให้ใครใช้เราจะสุขง่ายๆจากการใช้น้อยเราจะสุขเมื่อสร้างแต่เราให้ได้เยอะคือการสุขเมื่อให้เราทำงานทุกอย่างให้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ในทุกเรื่องที่ปลอดเคมีและสามารถมีรสนิยมในการที่จะอยู่ในชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะเนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธไม่ต้องมีมานะถือตัวไม่ต้องแข่งขันกับใครแข่งกับหัวใจของตัวเองให้ได้ในทุกวันและทำงานอย่างลดความอาหังการมะมังการและมานานุสัยเรามีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีลูกหลานที่ดีมีพี่หมอนุ้ยซึ่งไม่ต้องขอคุณแม่ไม่ต้องขออะไรจากพี่หมอนุ้ยบางทีพี่หมอนุ้ยให้จนคุณแม่เก่งใจแต่ลูกหลานซัพพอร์ตสามีซัพพอร์ตว่าถ้าเป็นคุณแม่พ่อเห็นคุณแม่ทำงานหนักพี่เสือก็บอกเลยว่าถ้าออเดอร์กุหลาบเยอะเอากุหลาบของเราออกเสิร์ฟได้เลยซึ่งคุณแม่ก็อยากจะขอบคุณทุกท่านที่เป็นหนึ่งในนิทัศน์ชีวิตตอนพลังของดอกไม้แห่งชีวิตนะคะเด็กๆคนไหนอยากจะพูดอะไรสักหน่อยเป็นการขอบคุณไหมคะจะจบรายการแล้วลูกมีใครอยากพูดใครทำแพ้คุณแม่นั่งแล้วตื่นเต้นอ่ะเล่าม ือถอแพตัวจริงที่โป่งลึกบางกอยอ่ะเล่าอันนี้ถอจริงๆก็ถึงที่สูงไงสนุกไหมวันที่คุณยายนั่งอ่ะสนุกเจ้าค่ะกลัวคุณยายตกน้ำไหมกลัวเจ้าค่ะอ้าวก็กลัวแล้วไปถอไปได้อ่ะหนูคิดว่าคุณยายจะตกน้ำไหมไม่เจ้าค่ะเหตุผลเพราะว่าเคยถอให้คุณยายเจ้าค่ะใช่ค่ะเขาเคยถอให้คุณยายนั่งที่แม่น้ำที่โป่งลึกบางกอยแล้วคุณแม่ถึงได้บอกว่าฝนที่หนูสูงเนี่ยเพราะหนูออกกำลังกายเรื่องการถอเนี่ยตอนนี้ตุ๊กตาต้องถอทุกวันเลยชัยนิดกลัวคุณยายตกน้ำไหมไม่กลัวทำไมไม่กลัวอะไรนะถ้าทรงตัวดีก็จะไม่ตกน้ำเจ้าค่ะถ้าทรงตัวดีแล้วคุณยายทรงตัวหรือหนูทรงตัวฮะสองฝ่ายเจ้าค่ะสองฝ่ายฉลาดไหมล่ะหลานฉันน่ะ
เห็นไหมคะว่าถ้าเราสองคนไว้ใจกันไม่หวาดระแวงกันและกันเราจะไปถึงฝั่งได้ทั้งคู่นี่คือบทสรุปของนิทัศน์ชีวิตคนไม่เคยอาจจะกลัวก็ไม่ได้ผิดแต่พอเคยแล้วก็เกิดความชำนาญแล้วก็เดินทางต่อไปอีกคนหนึ่งไม่เคยไชนีสเขาไม่เคยแต่เขาเชื่อว่าเราต่างคนต่างทำหน้าที่แล้วทรงตัวของเราให้ดีเราก็จะปลอดภัยทั้งคู่นี่คือคำตอบในท่าชีวิตของเด็กปะปากยอที่โป่งลึกบางกอยดีใจไหมคะที่ตรงนั้นเป็นมรดกโลกดีใจเจ้าค่ะแล้วหนูรู้ไหมคะว่าตรงนั้นเป็นมรดกโลกเพราะอะไรเพราะอะไรจ๊ะมีต้นไม้มีสัตว์ป่าเยอะแล้วก็มีน้ำสะอาดเพราะมันไม่มีความขัดแย้งด้วยลูกเพราะมันไม่มีความขัดแย้งด้วยการเป็นมรดกโลกเป็นการยืนยันว่าที่นั่นปลอดจากความขัดแย้งอย่าขัดแย้งกับหัวใจของตัวเองอย่าขัดแย้งกับใครไม่คู่ควรเนาะเราพึ่งตัวเองได้เราไม่ทำลายป่าเราไปได้มากกว่าที่เราเป็นเด็กในกรอบธรรมดาแต่เราไปได้ตามความฝันของเราเลยฝันของเด็กๆในนิทัศน์ชีวิตคุณยายจะขออนุญาตติดตามฝันของเด็กๆในนิทัศน์ชีวิตถ้าคนทางบ้านสนใจที่จะเห็นฝันของเด็กๆประปากยอเหล่านี้ที่เขาเป็นส่วนหนึ่งในมรดกโลกกดไลค์กดแชร์เลยนะคะวันนี้เราไม่ได้แค่เพียงมาเพื่อบอกว่าเราทำอะไรแต่เราจะบอกว่าเด็กๆที่มีความสุขสนุกที่จะทำอะไรไปกับพวกเราเขาคือดอกไม้ของแผ่นดินเขาคือดอกไม้ของใจแผ่นดินเขาเห็นดอกไม้อยู่ในใจเขาดอกไม้ในใจเขาที่หอมทวนลมนิตหากที่เรากำลังเห็นมันกำลังเติบโตอยู่ในนิทัศน์ชีวิตขอบคุณพี่หมอนุ้ยนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะส่งไลค์ส่งแชร์แล้วก็แน่นอนเลยค่ะแม่ชีแหม่มคงมีความสุขและกลุ่มผลิตจะมีความสุขมากถ้าเขาได้ออเดอร์งานนี้นะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นในเดือนที่3ที่เป็นการยืนยันว่าถ้าขยันรอดทุกคนให้สังคมไทยกลับมาขยันและแบ่งปันเกื้อกูลชื่นชมยินดีกันได้บ้างมีมุทิตาจิตได้ในความดีเล็กๆน้อยๆอย่าจับผิดเอาแว่นขยายของอคติออกไปเราจะรอดและปลอดภัยอย่างสุขสงบเย็นและแน่นอนค่ะอย่าลืมเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ